แล้วในเรือนจำหรือว่าแนวทางการลดโทษทางอาญาเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรเพื่อที่จะระบายสถานการณ์ที่แออัดในเรือนจำ DIJ จะจัดอีกสักชุดหนึ่งให้กับทางศาลได้เล่าลึกๆให้ฟังต่อไปนี้ศาลพวกเราจะพิจารณาเรื่องการขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีวันหยุดทำงานวันหยุดโดยที่ไม่มีวันพักเลยสำหรับท่านผู้ศาลในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเปิดทำงานทั้งเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆนะคะศาลยุติธรรมเริ่มโครงการทำงานเชิงรุกเอาคนออกจากคุกโดยที่ไปสัมภาษณ์ผู้ต้องขังว่าเหตุไฉนความผิดมันไม่ร้ายแรงทำไมถึงยังถูกขังและไม่ขอประกันตัวจากการสัมภาษณ์ก็พบความจริงว่าคนจำนวนหนึ่งไม่มีความรู้ว่าเขามีสิทธิพื้นฐานในการที่จะขอประกันตัวไม่อยากเสียเงินเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพของตัวเองต้องการเอาเงินไว้ส่งเสียครอบครัวให้ลูกได้เรียนหนังสือถามเขาว่าอยากประกันตัวไหมถ้าอยากประกันตัวเนี่ยให้ยื่นคำร้องขึ้นมาคำร้องใบเดียวคือคำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่เราไม่ต้องเสนอหลักประกันใดๆก่อนเลยยังไม่ต้องบอกว่าเรามีหรือไม่มีอะไรเพราะศาลอาจจะไม่เรียกประกันอะไรเลยก็ได้โทษที่ไม่เกิน10ปีศาลจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันก็ได้หรือมีประกันแต่ไม่ต้องมีหลักประกันคือทำสัญญาไว้เฉยๆก็ได้ดังนั้นให้ยื่นคำร้องใบเดียวมาพอยื่นคำร้องใบเดียววันรุ่งขึ้นคณะทำงานพร้อมคณะผู้พิพากษาก็จะเข้าไปในเรือนจำแห่งนั้นการทำงานของเราอยากให้มีการปล่อยชั่วคราวเอาคนออกมาจากคุกให้มากกว่านี้โดยการลดการเรียกหลักประกันแต่ต้องให้มีสังคมมีความปลอดภัยแล้วก็ให้มีการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอนเป็นการลดความแออัดในเรือนจำอันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งไม่เคยถูกคุมขังมาก่อนหรือจำเลยที่เคยได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือจำเลยซึ่งมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีแม้จะยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ฎีกาหรือยังไม่ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์ฎีกาศาลอาจพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่จำเลยเกี่ยวกับเงื่อนไขอื่นใดหรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือการตั้งผู้กำกับดูแลได้ในเรื่องของความยุติธรรมไม่ได้มีผู้ต้องหาฝ่ายเดียวมันยังมีผู้เสียหายอีกมันยังมีสาธารณะมีประชาชนที่เกี่ยวข้องแม้เราจะปล่อยตัวชั่วคราวเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายความปลอดภัยของสาธารณะด้วยคณะทำงานก็ออกแบบมีการประเมินความเสี่ยงว่าเขาจะหลบหนีไหมถ้าใครที่ประเมินแล้วมีความเสี่ยงที่จะหลบหนีน้อยได้ประกันแน่นอนในส่วนของการตั้งผู้กำกับดูแลเป็นคนที่ทางจำเลยให้ความวางใจให้ความเคารพนับถือแล้วเขาสมัครใจค่ะเขาต้องเต็มใจที่จะรับคนนี้ไว้เสมือนเป็นญาตินะคะเดี๋ยวดูแลให้ทางศาลทำอยู่แล้วก็กำลังเร่งสร้างเครือข่ายในกลุ่มนี้นะคะเป็นโครงการเชิงรุกที่ไม่มีศาลไหนในโลกนี้นอกจากประเทศไทยแล้วก็ทำที่นี่เป็นครั้งแรกที่ศาลไปลงมือเอาคนออกจากคุกเองดังนั้นนโยบายจึงออกมาที่เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายแล้วก็สาธารณะด้วย